วันที่9กรกฎาคมวันอาทิตย์นี้จะมีการโหวตเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะตรวจแนวรบกันนิดหนึ่งในประชาธิปัตย์ในทีนี้แบ่งเป็น2ขั้วที่ชัดๆแล้วใช่ไหมชัดๆละ2ขั้ว2ขั้วขั้วที่1จะดันดร.เอขึ้นมาเป็นหัวหน้าดร.สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์เอาแต่ขาดคุณสมบัติแล้วจะเอานายกชายมาเป็นเลขานายกเดชอิฐโอเคอีกขั้วหนึ่งขั้วที่สองพยายามเดินเกมที่จะเอาเชิญคุณอภิสิทธิ์เอามาร์คอภิสิทธิ์กลับมาก็มีปัญหาในทางเทคนิคทั้งสองขั้วนะขั้วที่หนึ่งที่จะดันตัวเอขึ้นมาก็ติดที่ข้อบังคับก็ติดที่ข้อบังคับของพรรคใครจะเป็นหัวหน้าพรรคต้องเป็นสมาชิกพรรคไม่ต่ำกว่า5ปีดร.เอยังไม่ถึง5ปีไงดังนั้นคนของขั้วที่1เริ่มที่จะเดินเกมเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ในวันที่9งดใช้ข้อบังคับบางข้อชั่วคราวนั่นก็คืองดใช้ข้อบังคับที่ว่ากันด้วยเรื่องต้องเป็นสมาชิก5ปีจึงเป็นหัวหน้าพรรคได้อ๋อยกเว้นสังกัดพรรค5ปีขณะเดียวกันขั้วที่2ก็จ้องคุณอภิสิทธิ์ก็จ้องที่จะล็อบบี้เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่วันที่9งดใช้ข้อบังคับอีกข้อนึงข้อนั้นคือต้องเข้าใจนะในการโหวตหัวหน้าพรรคเนี่ยค่ะส.ส.ปัจจุบัน มีน้ำหนักถึง 70% ค่ะมีน้ำหนักถึง 70% ดังนั้นใครกุมสภาพส.ส.ปัจจุบันได้คนนั้นก็ชนะคนนั้นก็กำหนดตัวหัวหน้าพรรคได้อ๋อแซวเขากำลังจะขอแก้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ชูคุณอภิสิทธิ์ขั้วที่2เนี่ยขั้วอภิสิทธิ์เนี่ยเขาก็เดินเกมเขาก็จะผลักดันให้ที่ประชุมใหญ่งดใช้ข้อบังคับว่ากันด้วยเรื่อง 70% ให้สิทธิ์ส.ส.พยายามที่จะชูชุดความคิดที่ว่ากันด้วยเรื่องสมาชิกพรรคควรมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตากรรมกำหนดอนาคตกำหนดตัวหัวหน้าพรรคมากกว่าที่เป็นอยู่ดังนั้นสลายน้ำหนัก 70% ของส.ส.ปัจจุบันซึ่งมีอยู่25คนซะใช่ก็คือขอยกเว้นข้อนี้เพราะทุกคนก็รู้ว่าใน25ส.ส.ปัจจุบันเนี่ยเป็นส.ส.ใต้17ค่ะเป็นส.ส.ประจวบ2ค่ะหมายความว่า19ในฝั่งไหน25ก็อยู่ในกลุ่มของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน อยู่ในกลุ่มของนายกชายเดชอิฐถูกไหมครับเสนออะไรยังไงก็ชนะ Yes sir ว่าง่ายๆเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณชาวมีขวดค่ะอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พูดกันตรงๆไม่ต้องกักไม่ต้องบังคุณชาวได้แกกอยู่ฝั่งอภิสิทธิ์นั่นแหละอ่ะงั้นไปถามคุณชาวเลยสวัสดีค่ะคุณชาวคะสวัสดีครับคุณชาวฮะครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับผมพูดแบบไฮไลท์ผมพูดแบบย่อเรื่องไม่ต้องล่ากันยาวเลยนะคุณชาวสังคมก็รู้กันแล้วล่ะผมเข้าใจว่าขนาดนี้โค้งสุดท้ายศึกชิงหัวหน้าพรรคมันแยกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกเขาก็จะเอาดร.เอขึ้นมาแล้วเขาจะเอานายกชายมาเป็นเลขาแต่อีกกลุ่มนึงก็พยายามที่จะทำให้คุณอภิสิทธิ์ได้รีเทิร์นเพื่อกอบกู้สถานการณ์ของพรรคมันก็ยันกันอยู่2กลุ่ม2ขั้วความคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเหลืออยู่2กลุ่มนี้ไหมคะคือจากกี่กลุ่มเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ประเด็นของผมนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ทั้ง3ครั้งเนี่ยนะครับถ้ามีใครติดตามก็จะทราบว่าผมเนี่ยเห็นว่าสถานการณ์ของพรรคในตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะถดถอยนะครับแล้วก็สมควรที่จะถอดบทเรียนเพื่อที่จะมาแก้ไขปรับปรุงฟื้นฟูพรรคให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับที่พรรคประชาธิปัตย์ของเราเนี่ยด้วยความเป็นสถาบันทางการเมืองและก็มีบาทนำในสังคมมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มีวาระซ่อนเร้นเพื่อที่จะผลักดันใครให้มาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับใครก็ได้ถ้ามีความมุ่งหมายมีจุดประสงค์ที่จะเข้ามาฟื้นฟูพรรคให้กลับมา okay. อย่างเดิมเนี่ย okay. ก็สามารถเข้ามาได้นะครับ okay. ผมก็จะว่าที่เคลื่อนไหวผ่าน Facebook และจะมีการรวมตัวกันในวันเสาร์ที่8ก่อนวันโหวต1วันนะครับผมก็จะว่าธงของคุณชาวอยากผลักดันให้มีการงดใช้ข้อบังคับหรือแก้ข้อบังคับเพื่อเปิดให้สมาชิกทั้งประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตากรรมกำหนดตัวหัวหน้าพรรคของประชาธิปัตย์มากกว่าที่เป็นอยู่ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมฮะเริ่มจากชุดความคิดนี้ก่อนถูกต้องครับถูกต้องครับมันจะเป็นไปได้เสนอขอให้งดเว้นข้อบังคับพรรคนะครับโดยใช้มติในที่ประชุมใหญ่3ใน5
ครับของสมาชิกที่เป็นองค์ประชุมอยู่ในขณะนั้นนะครับซึ่งองค์ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับ374คนเนี่ยแต่ยังต่ำต้องไม่ต่ำกว่า250ครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมาชิกในองค์ประชุมมีอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าใช้มติ3/5ก็สามารถที่จะของงดเว้นข้อบังคับพรรคได้นะครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่อยากให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสถานการณ์อันสำคัญยิ่งของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนะครับจากภาวะที่เงียบงันเนี่ยนะครับผมเห็นว่ามันมีวาระอะไรที่ซ่อนเร้นเพื่อที่จะเข้ามากลุ่มอำนาจในพรรคนะครับเพื่อที่จะต่อรองในการเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าพรรคของเราอย่างที่ผมกล่าวเรียนว่ามันถดถอยตกต่ำอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับนับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อ2562นะครับเราก็ประสบกับภาวะล้มเหลวแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับอดีตหัวหน้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็แสดงความรับผิดชอบนะครับด้วยการลาออกจากส.ส.ก็เพราะว่าพรรคตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งผลที่ได้รับนะครับก็คือภาวะถดถอยตกต่ำลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องเดินหน้าเพื่อที่จะเข้าร่วมรัฐบาลอย่างเดียวนะครับซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเพราะว่าด้วยความเป็นสถาบันการเมืองนะครับมีบทบาทนำในสังคมมาโดยตลอดเราต้องเป็นพรรคแกนนำไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้ามีความจำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านมันก็สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้และที่สำคัญที่สุดก็คือการได้มีโอกาสกลับมาทบทวนและก็ฟื้นฟูพรรคผมจึงเห็นว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยนะครับในที่ประชุมสมควรที่จะมี1สิทธิ์1เสียงในการคัดเลือกกรรมการพรรคชุดใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อรับผิดชอบอนาคตพรรคร่วมกันทุกคนครับโอเคเมื่อสักครู่ผมฟังไม่ผิดนะฮะเมื่อสักครู่คุณชาวบอกว่ามีคนบางกลุ่มพยายามที่จะเข้ามากลุ่มอำนาจในพรรคเพื่อที่จะนำพรรคไปต่อรองในเรื่องของการตั้งรัฐบาลมีสิทธิ์มีส่วนในรัฐบาลใหม่คำถามก็คือคนบางกลุ่มเนี่ยใครครับคือผมตรงไปตรงมานะครับครับแต่ครับถ้าดูใน Facebook ผมก็ระบุไปชัดเจนว่าเป็นกลุ่มของอดีตเลขาที่การพักนั่นก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับซึ่งความเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับความผิดปกติเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ถึงแม้จะไม่ปรากฏต่อสังคมภายนอกนะครับแต่เสียงซุบซิบเสียงเล่าเสียงลือกันในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับสามารถจับกระแสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้ากลุ่มส.ส.นะครับที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ถ้ามีความบริสุทธิ์ใจนะครับแถลงออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าเรามีแนวทางที่จะพัฒนาพรรคอย่างไรOkay. นะครับมีแนวทางที่จะฟื้นฟูพรรคอย่างไร okay. ให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพรรคด้วยได้รับรู้รับทราบแนวทางของท่านที่สมาชิกเลือกพวกท่านมาทั้ง25คนเนี่ยรวมทั้งประชาชนที่เฝ้าติดตามการทำหน้าที่ของท่านเนี่ยท่านได้มาทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับโอเคผมจะถามแบบเข้าสู่ประเด็นคุณชาวครับผมจะถามแบบเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับเพราะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนสามารถคุมส.ส.ได้19จากทั้งสิ้น25ดังนั้นถ้าจะทวงดุลคุณเฉลิมชัยก็ต้องลดน้ำหนักในการโหวตหัวหน้าพรรคต้องลดน้ำหนักในกลุ่มของส.ส.จากสัดส่วน 70% ลงไปแล้วก็เปิดให้สมาชิกทั้งประเทศมีสัดส่วนในการโหวตหัวหน้าพรรคในเปอร์เซ็นต์ที่มันสูงขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือประเด็นที่จะเคลื่อนไหวไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมไม่ได้ไปลดน้ำหนักกลุ่มของคุณเฉลิมชัยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอย่างที่ที่นายถามครับครับผมเนี่ยเห็นว่าสถานการณ์ครั้งนี้นะครับที่เกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จำเป็นจะต้องให้ทุกคนนะครับมีส่วนในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นการให้น้ำหนักไปที่กลุ่มส.ส.เพียง25คนนะครับจากองค์ประชุมที่มีตั้ง374คนเนี่ยมันไม่ดูแล้วมันไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะนะครับกลุ่มส.ส.กลุ่มอดีตกลุ่มน้ำหนักที่มีน้ำหนัก 30% เนี่ยประกอบด้วยผู้อาวุโสของพรรคหลายคนหลายท่านนะครับอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีอดีตกรรมการบริหารพรรคและก็เป็นหัวหน้าสาขาพรรคเป็นประธานสาขาพรรคเพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ำหนักกลุ่มนี้ให้มันดูสมดุลกันนะครับเพื่อความชอบธรรมและก็เพื่อตัดสินใจร่วมกันในการนำพรรคไปสู่อนาคต
โอเคโอเคถ้าว่ากันตามข้อบังคับปัจจุบันนั้นนะครับโหวตเตอร์ซึ่งมีอยู่374คนนะครับปรากฏว่า25คนก็คือสส25คนจาก374มีน้ำหนักในการโหวต 70% ดังนั้นจึงต้องแก้ไขต้องของงดใช้ข้อบังคับในข้อนี้เป็นการชั่วคราวในการโหวตหัวหน้าพรรคครั้งนี้ถูกต้องไหมฮะคือเป็นอย่างนี้ครับน้ำหนักหรือว่าโหวตเตอร์ในของที่ประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในขณะนั้นนะครับซึ่งการข้อบังคับพรรคที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับข้อบังคับพรรคปี61เนี่ยมันมีการแก้ไขในขณะนั้นเนี่ยปรากฏว่าจำนวนส.ส.เรามีตั้ง154คนนะครับถ้านำจำนวน154คนไปเปรียบเทียบกับ374คนเนี่ยมันก็จะได้น้ำหนักที่สมดุลกันนะครับในขณะนั้นแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับจำนวนส.ส.เพียง25คนแล้วก็อีกส่วนนึงอีกฝากฝั่งนึงเนี่ยนะครับได้เพียง 30% แต่มีคนส่วนใหญ่ถึง350คนอย่างนี้นะครับ okay. ดูว่ามันไม่ถูกต้องเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการที่มีข่าวทุกทิศว่าจะนำพรรคเข้าไปร่วมรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาการที่ไม่รู้จักเข็ดหลาบครั้งที่แล้วเมื่อปี62ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็ออกมาคัดค้านในจุดยืนนี้แหละครับว่าไม่เห็นด้วยในการนำพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับก็ผลตอบแทนที่ได้รับมานะครับก็กลับสู่ภาวะสดถอยเหลือ25คนจาก3.9 ล้านคนนะครับเหลือ900,000กว่าคนอย่างนี้ครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทบทวนแล้วก็ผมไม่มีวาระซ่อนเร้นอะไรที่จะไปสนับสนุนใครแม้กระทั่งอดีตหัวหน้าอภิสิทธิ์นะครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในฐานะที่อยากเห็นการประนีประนอมอยากเห็นการหากเห็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับให้มีความเป็นเอกภาพเพราะว่าถ้าขาดซึ่งความเอกภาพเนี่ยครับใครก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาดังเดิมได้โอเคขอบคุณมากครับคุณชาวชัดเจนขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณชาวมีขวดขโมยกันอีกทีก็เป็นการต่อสู้กันสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็จะชูดร.เอขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วเอานายกชายเดชอิฐจากสงขลามาเป็นเลขาอีกกลุ่มหนึ่งก็อยากจะให้อภิสิทธิ์ได้รีเทิร์นกลับมาย่อเรื่องตรงนี้นี่แหละโอเคจบ